ี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะวันนี้พ่อมีเกมให้เล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกมทายชื่อจังหวัดจากภาพ EP 4ครับผมหลังจากที่ EP 3นะพี่ปิ่นก็ทำโทษเป็นคนเดียวนะจ๊ะใช่ครับผมนะกติกาเราก็เหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะฮะทายทั้งหมด8ภาพนะครับแล้วก็ใครทำคะแนนได้น้อยสุดคนนั้นจะโดนทำโทษ EP 3พี่ฟิล์มบอกว่าวันนี้พี่ฟิล์มจะมาแก้แค้นใช่เสียงหรือว่าโดนย้ำแค้นเนี่ยมาดูกันน้องๆครับที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับว่าภาพที่1คืออะไรไปถึงภาพที่8เลยนะครับแล้วน้องๆเนี่ยตอบได้กี่ภาพก็เม้นกันไปด้วยนะครับงั้นพร้อมกันหรือยังพร้อมค่ะพร้อมเรามาดูภาพที่1กันเลยครับผมใครรักฟิล์มเชียร์ฟิล์มก็เบอร์1ไว้เลยครับผมมาภาพที่1เริ่มครับเงียบกริบหมดเวลาดีมั้ยเนี่ยช้าๆอย่างนี้หมดเลยหมดเลยหมดเลยให้น้องฟิลก่อนดีกว่าแม่อยากรู้น้องฟิลตอบครับสกลนครค่ะครับผมพี่ฟิลตอบว่าจังหวัดสกลนครแม่ตอบว่าจังหวัดสกลนครค่ะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับภาพแรกจะเป็นภาพสาดนะครับภาพที่สองจะเป็นภาพกลนอนกลนนะครับภาพที่สามจะเป็นภาพเปิ้ลนาครนะครับรวมกันก็จะเป็นสกลนครนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จังหวัดสกลนครเนี่ยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสรุปว่าพี่ฟิวพี่แม่ภาพแรกตอบถูกหมดเลยครับผมฟิวจบไม่รอแล้วครับผมมาดูภาพที่2กันเลยครับค่ะภาพที่2นะครับเริ่มครับผมเอ๊ะว่องไวมากเลยนะภาพนี้นะครับหมดเวลาเลยหมดเวลาครับทันกันไหมเอ่ยนะครับให้แม่ตอบก่อนเลยดีกว่าคนแรกหนองบัวลำพูค่ะครับผมน้องฟิวตอบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะครับผมครับผมน้องฟิวตอบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับพี่ฟิวก็ตอบว่าจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับยี่ยี่ตอบเหมือนกันอีกแล้วนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบว่าจังหวัดอะไรบ้างก็เม้นกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือภาพแรกนะครับจะเป็นภาพหนองน้ำนะครับภาพที่สองจะเป็นบัวนะครับภาพที่สามเนี่ยจะเป็นลำนะครับภาพที่สี่จะเป็นคำว่าภูนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดนี้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันนะครับผมตอบถูกทุกคนเลยนะครับเย้เรามาดูภาพที่สามเลยครับกดดันเนาะครับผมทำตาขยิกๆงั้นคืออะไรไม่รู้เหรอครับกำลังสะกดตัวอยู่ครับผมนะหมดเวลาครับค่ะเขาดูกดดันเนาะใช่พี่ฟิล์มตอบว่าจังหวัดบุรีรัมย์น้องฟิล์มตอบว่าจังหวัดบุรีรัมย์แม่ตอบว่าบุรีรัมย์ค่ะครับผมตอบเหมือนกันอีกแล้วใช่ใครที่ตอบผิดที่กดดันมากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับภาพแรกจะเป็นภาพบุหรี่นะครับบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเด็กๆนะแล้วก็ภาพที่2เนี่ยจะเป็นภาพคนลำนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมเก่งจังเลยตอนนี้3คำถูกหมดเลยนะครับทั้ง3คนเลยนะเรามาดูภาพที่4เลยดีกว่านะครับคุ้นๆหมดเวลาครับภาพที่4นะครับถามใครก่อนดีถามน้องฟิวดีกว่าน้องฟิวตอบว่าจังหวัดกำแพงเพชรพี่ฟิวตอบว่าจังหวัดกำแพงเพชรแม่ตอบว่าจังหวัดกำแพงเพชรค่ะครับผมนะครับทุกคนตอบเหมือนกันอีกแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับภาพแรกจะเป็นภาพกำแพงนะครับภาพที่2จะเป็นลูกเพชรครับผมรวมกันก็เป็นกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะครับก็เป็นบ้านเกิดแม่เดือนนะครับกับพี่ฟิล์มน้องฟิลด้วยนะครับกำแพงเพชรอยู่ในภาพกลางครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพที่5กันเลยครับผมน้องๆนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราเลยนะครับเอาละสิเชียงใหม่เอาละครับผมจะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะหมดเวลานะครับค่ะพี่ฟิล์มตอบว่าเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายน้องฟิล์มตอบว่าเชียงรายค่ะครับผมนะครับแม่ตอบว่าเชียงรายค่ะพี่ฟิล์มตอบเชียงใหม่เนี่ยเมื่อกี้เชียงรายแม่พูดเฉยๆว่าเอ้ยอาจจะเป็นเชียงใหม่ไหมอ๋อชี้นำน้องเหรอน้องจะหลงตาโอ้พี่เ
การหลอกคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับภาพแรกจะเป็นกุนเชียงนะครับภาพที่สองจะเป็นทางม้าลายครับผมรวมกันเป็นเชียงรายนะเชียงม้าลายเชียงม้าลายครับผมก็ตอบถูกไปนะครับจังหวัดเชียงรายเนี่ยอยู่ในภาคเหนือนะครับผมเก่งมากครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5ภาพเนี่ยตอบถูกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่6กันเลยครับผมค่ะยิ้มแบบนี้เหมือนจะโดนแป้งเลยแม่นะใครคะน้องฟิวไงเมื่อกี้หมดเวลาครับมาเดี๋ยวเรามาดูน้องฟิวก่อนเลยดีกว่าเห็นยิ้มๆอย่างนี้จังหวัดอะไรครับน้องฟิวชลบุรีค่ะไหนขอดูด้วยครับชลบุรีถูกต้องครับแม่ตอบว่าจังหวัดชลบุรีค่ะพี่ฟิล์มตอบว่าจังหวัดชลบุรีค่ะครับผมทุกคนตอบเหมือนกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับภาพแรกจะเป็นรูปรถชนกันนะครับภาพที่สองเนี่ยเป็นรูปบุหรี่นะบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมอย่าเสพติดให้โทษนะจ๊ะคำตอบถูกต้องนั่นก็คือชลบุรีชลบุรีเนี่ยอยู่ในภาคตะวันออกนะครับโอเคครับผมผ่านไป6ภาพตอบถูกหมดเลย6ภาพเรามาดูภาพที่7กันเลยครับไวเหลือเกินแม่เอาละสิอ้าวน้องฟิวร้องอ๋อตอบผิดหรือเปล่านะครับเอาละครับผมหมดเวลานะจ๊ะค่ะแม่ตอบว่าจังหวัดสิงห์บุรีค่ะครับผมน้องฟิวตอบว่าจังหวัดสิงห์บุรีค่ะแม่น้องฟิวใช้หน้าหลอกอ่ะทำเป็นแบบไม่รู้อ่ะมองลงอ่ะไม่ธรรมดาพี่ฟิล์มตอบว่าจังหวัดสิงห์บุรีครับผมนะครับตอบเหมือนกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพเฉลยของเรานะครับภาพแรกจะเป็นภาพสิงห์นะครับภาพที่สองจะเป็นภาพบุรีนะบุรีเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะจ๊ะเด็กๆนะครับผมคำตอบของเรานั่นก็คือจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีเนี่ยอยู่ในภาคกลางนะครับถ้าเกิดน้องๆไม่ทราบนะครับจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยอยู่ในภาคกลางนะครับสาราล้วนๆเนี่ยจ๊ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว7ข้อตอบถูกเลย7ข้อตกเลยได้ยังไงครับเย้ yeah. น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบได้กี่ภาพก็เม้นกันไว้ด้วยนะครับค่ะลุ้นแม้ภาพสุดท้ายเนี่ยลุ้นสิลุ้นใครผิดได้โดนเลยนะ ไม่ใช่ฟิล์มไม่ใช่ฟิล์มหรอครับไม่ใช่หนูรู้สึกว่าภาพสุดท้ายเนี่ยลุ้นกันแน่ดูเลยใช่ป่ะตั้งสติกันดีๆนะครับหายใจลึกๆนะภาพสุดท้ายมาครับผมเงียบเงียบแล้วนะครับอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเรียบร้อยนะครับผมหมดเวลาจ้ะโอ้ยหมดเวลาครับผมดูใครก่อนดีนะให้แม่ก่อนดีกว่าอ่ะแม่ตอบว่านครนายกค่ะครับผมพี่พิมตอบว่านครนายกน้องพิมตอบว่านครนายกตอบเหมือนกันอีกแล้วนะครับเย้ตบมือเหมือนรู้ถูกแน่แน่เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับภาพแรกนะครับจะเป็นภาพของพี่เปิ้ลนาคอนนะครับภาพที่สองนะครับจะเป็นภาพของลุงตู่นะครับรวมกันเนี่ยเป็นชื่อจังหวัดนะครับนั่นก็คือนครนายกนะครับผมเพราะลุงตู่เป็นนายกเนี่ยพี่เปิ้ลก็คือพี่เปิ้ลนาคอนเองนะครับนครนายกนะครับนครนายกเนี่ยอยู่ในภาคกลางนะครับผมโอเควันนี้นะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด8ภาพนะครับน้องๆตอบได้คนละกี่ภาพก็เม้นไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ไม่มีบททำโทษนะครับเพราะว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่ตอบถูกทั้งหมดเลยเก่งขึ้นทุกวันนะเราเนี่ยเฮ้ยน้องฟิล์มดีใจร้องไห้เลยไม่เคยโดนเลยอ่ะแม่เก่งรอดนะครับสำหรับเกมทายชื่อจังหวัดจากภาพนะครับ EP นี้เป็น EP 4จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับคลิปต่อไปพ่อก็จะเป็นสุภาษิตบ้างล่ะภาพผลไม้บ้างล่ะนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับให้น้องๆได้มาทายกันนะครับเพราะว่าต้องมีสักหนึ่ง EP แหละที่แม่ต้องโดนฟิล์มจะรอวันนั้นฟิล์มจะรอวันนั้นนะครับผมว่าจะรีบจะรอวันที่ได้ล้างแค้นไหมนี่ผ่านมา4 EP ยังไม่โดนก็สำหรับคลิปนี้แล้วพวกเราขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย